สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการนำ Google Calendar เข้ามาไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็กำหนดตำแหน่งที่จะใส่ Calendar นะครับผมขอกำหนดเป็นตรงนี้และกันพื้นที่มีความกว้างขนาด800พิกเซลนะครับผมแล้วก็ความสูงขอปรับเป็นประมาณสัก500พิกเซลแล้วกันเมื่อได้พื้นที่หรือว่ากำหนดพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมล Google นะครับผมอันนี้สำคัญมากครับคือต้องมีเมล Google ก่อนจากนั้นก็มาคลิกที่ Calendar ตรงนี้ครับพอเปิดหน้าต่างนี้มาเรียบร้อยแล้วก็มาเลือก My Calendar ก็คือชื่ออีเมลของเรานะครับก็คลิกตรงนี้เรามาที่ Share This Calendar ทีนี้มาหน้านี้เสร็จแล้วก็มาที่ Calendar Detail นะครับคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีโค้ดให้เรานำไปแปะแต่โค้ดที่เรานำไปแปะเนี่ยมันสีอาจจะไม่ค่อยสวยเราก็สามารถเข้าไปปรับโดยการกดตรงนี้ครับผม Customize the color นะครับหรือว่า Size and Author Option ก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้ Y เมื่อกี้เรากำหนดที่800พิกเซลใช่ไหมครับผมแล้วก็ความสูงเอาสักประมาณ500พิกเซลแล้วกันนี้อยากจะเปลี่ยนสีไฮไลท์ตรงนี้เป็นสีอื่นก็มาคลิกตรงนี้ครับสามารถเลือกสีได้เอาว่าเอาสีนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้ก็มาคลิกที่อัปเดต HTML เพื่อเป็นการอัปเดตโค้ดที่เราจะนำไปแปะในหน้า Dream นะครับจากนั้นก็ Copy โค้ดตรงนี้ครับControl C มานะครับเปิดหน้า Dream ครับเราจะวางตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เข้าไปที่หน้าโค้ดนะครับหรือว่าหน้าโคดดิ้งนะครับลบตรงคำว่า and design ออกนะครับ enter ลงมาครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งก็ได้แล้วก็ control V เพื่อวางนะครับจากนั้นก็เข้าไปดูที่หน้าดีไซน์ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมเข้าไปดูโค้ดอีกทีนึง Y 800สูง500วิธีเช็คก็ลองกด F12 เพื่อเซฟแล้วก็พรีวิวดูนะครับผมได้มาประมาณนี้รู้สึกว่ามันจะบีบไปลองไปกำหนดไซส์ใหม่เป็นสัก700แล้วกันนะครับผมวิธีเปลี่ยนไซส์ก็เราสามารถเปลี่ยนในหน้าดีมได้เลยโดยเข้าไปแก้ไขโค้ดนะครับเอาประมาณสัก700แล้วกันนะครับตรงนี้กลับไปดูหน้าดีไซน์ครับก็น่าจะประมาณนี้จากนั้นก็ลองกด F12 นะครับผมเพื่อเซฟแล้วก็พรีวิวนี่ครับผมก็จะได้คาเลนดาร์ของ Google เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ของเราวิธีทำก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับผมลองทำดูนะครับก็มีไม่กี่ขั้นตอนใช้ Dream แล้วก็ Google Calendar โดยการ Copy Code นะครับผมมาใส่ใน Dream แล้วก็ลองเซฟแล้วก็พรีวิวดูขั้นตอนทำง่ายมากๆเลยครับยังไงก็ลองทำดูนะครับครับขอบคุณมากครับ